สวัสดีครับสวัสดีจ้านี่เราจะมาทำข้าวหลามกะทิเนาะสาวเนตจ้ามื้อนี้ทำนี่กำลังสิมาไว้ก่อนนะจ้ามื้ออื่นเสาร์จังสิเผาอากาศหนาวๆเอามาไว้ข้าวหลามใส่ไว้ก่อนเนาะจ้าเนตล้างเขาก่อนนะจ้าครับล้างข้าวเหนียวก่อนเนาะล้างข้าวเหนียวก่อนครับขั้นตอนการทำกะทิข้าวหลามเนาะนี่ข้าวหลามน้ำนั่นครับตั้งเขาเอาก่อนก็จะเป็นกะทิเนาะที่เคี่ยวครับน้ำตาลกันแน่นอนจ้าต้องเอาไปเคี่ยวใส่น้ำตาลใส่น้ำอีกจะน้อยหน่อยนี่มันมีแต่หัวกะทิเนาะจ้าครับรสกรรมเนาะคนคนคนใส่เกลือนิดหน่อยใส่เกลือนิดหน่อยเนาะไม่ใส่เลยมันสีบะแซ่บเป็นนักน้ำเกมน้ำโอ้เดี๋ยวเติมน้ำอีกเขาน้ำนี้จะบะเข้มเดือดแล้วเนาะน้ำก็ใส่ใส่น้ำก็เนาะมันเกินขวดเนาะเอาใส่น้ำตาลเข้าไปกะทินี่จะเปื้องในนอกน้ำตาลเนาะใส่สำได้กับบะไคหวานเนาะแต่มันจืดใส่น้ำตาลใส่แดงประมาณครึ่งโลเนาะตอนนี้สื่อพิษเลยจ้ะโอ้สื่อน้ำตาลใส่แดงมาจริงๆต้องใส่น้ำตาลใส่ขาวเนาะสีจะได้ขาวเนาะสีขาวมันก็จะขาวแต่อันนี้ก็จะเป็นสีคือสีน้ำตาลนี่แหละจ้ะมันบ่หวานเนาะจ้ะซ้ำนี้เพราะว่าตอนนี้เคยเฮ็ดแล้วเนาะใส่น้ำตาลบ่หลายมันก็บ่หวานจ้ะเขามันดูดหมดของสีมันเปื้องน้ำตาลเนาะถ้าบ่หวานกับบ่แสบเนาะจ้ะถ้าเราเคี่ยวเปรี้ยวไข่กะทิมันเสียเท่ากับเอาไปลงแซ่บอกไว้เท่ากับจะเผาเหมือนอื่นเนาะเสียไว้หนึ่งคืนพรุ่งนี้มาลุ้นกันมาลำก่อนอากาศเย็นมันไม่เสียจ้าถึงเจ้ามาเผาครับสามบอกคนบอกคนบอกสามแม่ลูกก็แม่ลูกคุณยายวะทำมาฝากยายน้ำเด้อของลำกะทิวะจังลำเพื่อเด้ไปดูขั้นตอนการใส่บอกเนาะทักเข้าใส่เลยเนาะสันเนตก่อเขาลงไปเลยวันนี้เดี๋ยวน้ำกะทิหยอดลงไปตามที่หลังมีอีกแบบหนึ่งแบบเข้านึ่งซุกเนาะแล้วขอล่างมันก่อนสันเนตจ้าเต็มละใส่น้ำกะทิแล้วครับน่าชิมแล้วหวานป่ะหวานเดี๋ยวเดี๋ยวก็เต็มเลยครับเลี้ยงกัน 3-4 บอกกินหมดแล้วบอกนี้เฮ็ดไปเฮ็ดมาหลายเต็มไว้เลยเฮาก็จะแซ่ไว้นี่เนาะจ้ะถ้าบ่แซ่มันก็บ่ใครแซ่บเนาะแซ่ไว้1คืนพรุ่งนี้เช้าเรามาเผากันน้ำกะทิคงพออยู่เนาะตอนนี้เนาะน่าจะพออยู่เหลืออีกบ่หุงโอ้มือบ่นี่
อากาศเย็นๆครับถึงกับหนาวเนาะทั้งแม่อ่อนทั้งอำเภอทั้งถั่วอำเภอครับตื่นเช้ามาเฮามาเผาขลามผิงไฟพอดีตอนเช้าก็อากาศหนาวเย็นอยู่เดือนหนาวมาฮ้อนละครับเดือนหนาวกินบ่ได้ละจ้ะมันฮ้อนนะต้องเป็นข้าวใหม่ครับข้าวเหนียวข้าวใหม่มันจะมาแข็งเนาะมืออื่นค่อยมาส้มกันนะจ๊ะครับเผาเป็นยังไงใส่ไว้ก่อนนะใส่ไว้ก่อนนะจ๊ะครับเขาก็จะปิดปากไว้อย่างนี้นะจ๊ะปากไว้ก่อนกลัวแมงเข้าเนาะอื่นเขาก็จะคอยจะมาเผาเอาไปตองหยัดนะจ๊ะแต่จะไม่มีอย่างล่องล่องมึงสูตรนี้ว่าสิสุกดีบ่นอกบ่ใส่เนาะจะคอยอย่างฝอยอ่อนๆจ้ะไปน้ำมูนี่จ้าเรียบร้อยร้อยพรุ่งนี้เช้าไปเอาเผา4-5บอกรับรองอร่อยครับก็มาเริ่มเผาข้าวหลามนะครับเนาะเริ่มเผา3บอกก่อนครับเต่ามันน้อยเนาะต้องมันเฝ้าครับกับยังมืดใช่ครับตอนนี้กำลังตีห้าครับล่ะ5 โมงเช้ามืดอยู่ครับแค่3บอกนะครับนะกับ2บอกยังจะเผาที่หลังครับต้องคอยเฝ้ามันครับมันจะไหม้เนาะต้องคอยเฝ้าตลอดครับแล้วอันจะใหม่เอาเริ่มผ่าดูแล้วสิเป็นหมูเป็นจาขนาดค่อยๆ อย่างเนาะสิสุกบ่น้ำกะทิคอยตัดเอาดูเริ่มผ่าแล้วจ้ะนี่เผาตั้งแต่ตีห้ากว่าสักเอาทุบก่อนเจ้า
นึ่งพอหนังใส่ได้กะทิดิเผาง่ายเนาะใส่น้ำตาลน้ำที่เผาหยาดแกะละจันเด้อจ้ากินข้าวหลามน้ำกันสาวๆข้าวหลามกับกาแฟนี่จ้าสวยๆเลยโอเคอยู่เนาะอยู่ครับข้าวหลามด้วยกันครับข้าวหลามกะทิบอกกับนายนะบอกเดียวยิ้มหักมาชิมหน่อยฮอตฮอตอร่อยถามกันจ้าม ันเปราะหวานเนาะขนาดใส่น้ำตาลต่างหลายมันบ่ค่อยหวานได้ใช่มั้ยหวานน่ะมันก็บ่ค่อยล้ํามันหวานคือมันหวานหวานน้อยๆเนาะแต่แซ่บครับแล้วอีกตั้ง3บอกกันแต่นี่ครับเดี๋ยวเอาขึ้นไปฝากอย่าเนาะครับผมครับสําหรับคลิปวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะกินข้าวหลามครับกินข้าวหลามนะกันจ้ะครับผมอากาศหนาวๆครับตอนเช้าเนาะบรรยากาศครับนี่ก็ 7:00 นปลายแล้วเนาะพี่แล้วเนาะไปก่อนเด้อนะครับเอาไว้โอกาสหน้าชมคลิปใหม่ๆต่อไปเนาะครับผมคลิปหาอยู่หากินตามป่าตามดอยตัวเนาะครับผมเจ้าตอนนี้ก็ดูคลิปกันไปเรื่อยๆครับคลิปวิถีชีวิตเนาะบรรยากาศสวัสดีจ้าครับผมสวัสดีครับ